ก็ยังอยู่ในเรื่องของ t ALENTS อยู่นะครับในนาทีที่ประมาณ32.40ก็มีคำถามต่อตอมาอีกบอกว่าเอ๊จะไปหา t ALENTS มาจากไหนคุณจี้ก็บอกว่าจังหวะนี้มันต้อง HAND PICK กันแล้วนะครับคำว่า HAND PICK เนี่ยทำไมฮะคือเลือกเอากับมือเลยใส่ใจให้แน่ใจจริงๆว่าคนคนนั้นมันคนที่ใช่นะครับคำว่า HAND PICK เนี่ยแปลค่อนข้างตรงตัวเลยครับเหมือนกับว่าเราไปสวนผลไม้ที่เขาแบบ เปิดให้แบบเลือกหยิบเอาเลยนะฮะชอบมะม่วงลูกไหนชมพู่ลูกไหนเงาะพวงไหนเนี่ยไปแฮนด์พิกเอามาเลยนะเมื่อเวลาที่เราแฮนด์พิกนี่หมายความว่าไงฮะเราก็ต้องมองให้แบบแน่ใจที่สุดนะฮะลูบคลำจับดูให้มั่นใจว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนั้นเนี่ยมาเป็นของเรานะครับอันนี้คือคำกริยาว่าแฮนด์พิกนะครับถัดมาแกก็ยังบอกอีกว่าให้แท็ i อินมาร์เก็ตแอนด์เดนดรอนะครับค๊อดแท in อินก็คือหมายความว่า ต้องเข้าไปคลุกคลีในมาร์เก็ตนั้นๆจริงๆครับอย่างเช่นพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์ก็ต้องรู้ว่าตรงไหนเขามีงานมีการจัดงานมีการมีคอนเฟรนซ์มีมิงอะไรกันอยู่ก็พยายามเข้าไปคลุกคลีนะฮะหรือธุรกิจของคุณจีทุกตัวอย่างเช่นเ,เป็นฟู้ดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเก่งๆเนี่ยคือเขาทำงานอยู่ตรงไหนอย่างไร นะครับอันนี้ก็คือ Tap in Market and then Draw Draw ก็คือดึงออกมานั่นเองนะครับจัดมาแกก็ยังบอกอีกนะครับว่าการจ้างงานในจังหวะนี้เนี่ยเน้นสปีดนะครับก็คือหาคนให้ทันใช้งานเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆมันรุมเรามากเหมือนกันนะครับอย่าไปมัวคิดแต่จะจ้างพนักงานประจำนะครับคำว่า Permanent นั่นเองนะครับ permanent employee นะครับก็คือพนักงานประจำนะครับคือแบบนี้ไม่จำเป็นแล้วนะครับสำหรับในยุคนี้แล้วถัดมาแกก็ยังบอกอีกนะครับก็คือจะจ้างงานลักษณะหลายๆรูปแบบอย่างนี้ได้เนี่ยคือ HR เนี่ยจะต้อง negotiate เ mm hmm. ก่งมากๆนะครับเพราะว่ายังมีคนหลายๆระดับอยู่นะครับเช่นบางคนผู้บริหารก็จะมองว่าเฮ้ยเออเดี๋ยวจะไม่จงรักภักดีต่อองค์กรหรือเปล่าคนมาทำประเดียวประดาวนะครับลีดเดอร์า อาจจะแบบว่าอยากได้คนอยู่ยาวๆอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันก็จะมีข้ออะไรต่างๆความเชื่ออะไรต่างๆความคิดต่างๆนะครับที่มันเป็นกันมานานแล้วนี่ HR ก็ต้องไปในโกชิเอตนะครับดูว่าความเหมาะสมในการจ้างงานมันเป็นยังไงแม้กระทั่งแคนดิเดตเองนะครับบางคนก็แบบว่าชอบให้จ้างระยะยาวบางคนก็ชอบให้จ้างระยะสั้นมันก็แตกต่างกันไปนะครับ HR ก็ต้องในโกชิเอตเก่งมากๆเลยนะครับ คือแกยังบอกอีกนะครับเดี๋ยวนี้คือจะจ้าง3ามันก็จ้างได้นะครับเพียงแต่ว่าเคลียร์ความต้องการให้ชัดแล้วก็เคลียร์กับทุกระดับนะครับว่าความต้องการแท้จริงมันเป็นยังไงนะฮะใก่ก็ยังมีพูดถึงอีกนะฮะคำว่า gig economy นะครับที่เราเคยพูดพูดกันนะครับตอนนี้มันก็กลายเป็น Reality แล้วก็คือกลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะครับคําว่า gig economy นี่หมายความว่าไงนะครับพอดีคนไทยเอามาใช้กันแบบว่า มืนๆน,นิดนึงกลายเป็นพวกแบบมีกิกคือแบบว่ามีความสัมพันธ์ลึกลับสลับซับซ้อนมีอีกคนหนึงซ่อนไว้อันนั้นอันนั้นไม่ใช่นะนั่นเป็นคําแปลของคนไทยเราไม่เกี่ยวกับสาระบบโลกเขานะคำว่ากิกอันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นงานการแสดงหรือสิ่งที่ต้องทําในระยะสั้นๆน,นะครับไม่ใช่เป็นระยะถาวรเช่นแบบว่าเรามีกิกเพอร์ฟอร์แมนซ์จะต้องไปแสดงโชว์ที่นี่นี่ แสดงสามวันจบอะไรแบบนี้ก็คือเป็นกิ๊กเป็นอะไรที่เราทําสั้นๆนะฮะงานก็ได้การแสดงก็ได้นะครับเหมือนกับที่เรา,เาผมได้อธิบายไปแล้วตะกี้นะครับอันนี้ก็คือว่ากิ๊กอีกคอนมี economy, เราไม่ได้ทําอะไรเป็นประจําถาวรน,นะครับเป็นกิ๊กย่อยๆๆๆ,ๆๆๆเสริมก็ไปเพื่อมาเลี้ยงตัวเรานะครับอันนี้เขาก็คุณจีก๊กแกก็ยังบอกอีกบอกว่าขอให้ HR เนี่ยเลือกโอลด์แฟชั่ thinking นะฮะ Old f a s h i o n thinking ก็คือคิดอะไรแบบเก่าๆนะฮก็เหมือนอย่างตะกี้นะฮะก็คือเอ้ยโลกมนุษย์มีการจ้างงานอยู่แบบเดียวก็คือจ้างพนักงานประจำอันนี้ก็เป็นการคิดแบบเก่านะครับนะะแกแยยังบอกว่าเลิก emotional นะ,ะ emotional นี่ก็คือหมายความว่าคือแบบว่าใช้อารมณ์เยอะนะฮะมันก็จะตรงกันข้ามกันเลยนะครับ2องคนี้ logical logical ก็คือคิดด้วยตรรกะเหตุผลว่าสมัยนี้ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วนะจะไปจ้างงานแบบเดิมๆเ,เ,เนี่ย มันไม่ได้ซะแล้วนะฮะอย่าไปมองเรื่องความพักดีต่อองค์กรอะไรอย่างนั้นเสมอไปนะฮะเราต้องการเร็วแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็สิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะฮะ uh, speed to deliver นะครับก็คือความเร็วนี่เองนะครับ speed นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแกยังมีความความคิดอย่างนี้นะฮะ คือ new talents เนี่ยเผลอๆเนจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะชอบการจร้างงานแนวใหม่นี้ด้วยนะครับคือจ้างแบบว่าเป็นเป็นกิกเป็นกิกเป็น project ์ย่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเขาจะได้พัฒนาตัวเองได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าเห็นมาหลาย setting นะครับแปบ๊บนึงไปทำเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่ในแวดวง banking ไปทำ fintech อีกแป๊บนึงมาอยู่ในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนะก็เ,เปิดโลกทัศน์ได้หลายแง่มุมนะครับ ซึ่งการมีประสบการณ์รับรู้หลายๆรูปแบบอันนี้คือเขาเรียกว่ามี exposure นั่นเองนะครับเพราะนั้นศัพท์ที่น่าสนใจในคำนี้มีอะไรบ้างนะครับหน้านี้นะฮะก่อนจะไปจากกันมี handpick นะครับมี permanent อ่ามี old f a s h i o n แบบเก่าๆนะ emotional มีความอ่อนไหวขึ้นอยู่กับอารมณ์นะฮะคุ้มดีคุ้มลายไม่แน่นอน logical อันนี้ตามตรรกะนะครับ ไม่ใช่อารมณ์แล้วก็ speed to deliver นะฮะเร็วในการจะ deliver นะครับแล้วก็ exposure นะครับมีการเปิดรับรู้มีประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับอันนี้เขาเรียกว่า exposure นะครับสวยสดสวยที่สุดก็ผมจะ,ะย้ำอีกทีนึงก็คือสับคำว่า exposure นะครับผมก็มีตัวอย่างประโยคมาให้ดู2อันนะครับ even a brief exposure to radiation is very dangerous นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราต้องไปคลุกคลีต้องไปรับไอ้พวกหลังสีอะไรอย่างนี้เข้ามานะครับแม้จะเป็นช่วงระยะสั้นๆนอันนี้ก็ exposure ทาง physical นะครับก็คือตัวเราไปโดนไอ้แสงหลังสีอะไรพวกนี้มาคือขอแค่สั้นๆเนี่ยโดนเข้าไปปุ๊บนะฮะโดนเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็คือว่าอันตรายเลย ถัดมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ Daniel's early exposure to m o t o r racing excited his interest in speed นะก็คือคุณพ่อคุณแม่ของ d a n i e l เนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะพา d a n i e l ไปคลุกคลีกับพวกรถแข่งไปชมการแข่งขันหรือไปเล่นโกคาร์ดเนี่ยพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็แบบว่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับความเร็วนะครับอ่ามันก็ซึ่งมันก็เป็นไปได้ หลายรูปแบบนะครับทั้งแบบว่าโตขึ้นมาตอนนี้เขาอาจจะเป็นนักแข่งผู้มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเขาอาจจะเป็น mechanical engineer นะครับเข้าไปทำงานอยู่ในบริษัทรถยนต์ทำงานเกี่ยวกับด้านความเร็วนะครับก็ด้วย exposure ที่เขามีมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็น exposure แบบไหน exposure ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะ exposure ทูอะไรนะครับอย่าลืมสังเกต t ูอะไรนะฮนะ เข้าใจชัดเจนขึ้นแล้วนะครับสำหรับสับคำว่า exposure นะครับถัดมา talent store อ,อีกนิดหน่อยนะฮะคุณจี๊แกก็บอกว่าเออจะย้ำจุดเดิมอีกทีนะฮะ talent เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น permanent employees แล้วก็ได้นะครับอาจจะเป็นบุคคลที่มาจาก p o o ก็คือกลุ่มตรงกลางนะฮะ p o o ไม่ใช่แปลว่าสะว่ายน้ำอย่างเดียวนะฮะก็คือแปลว่าตรงกลางๆที่ใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยก็เป็นภูนะครับ หรือจะเป็นเน็ตเวิร์กของซัพพลายเออร์กับเวนเดอร์ก็ได้นะฮะอย่างในธุรกิจอ,อาหารอันนี้นะฮะก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่าเป็น S&P อย่างเดียวอาจจะเป็นคนที่ S&P ทํางานด้วยแล้วเราก็ไปดึงคนมาจากทางงานด้วยนะฮะหรือเป็นลูกค้าของ S&P อะไรที่มีความเกี่ยวพันกันเราก็สามารถเนี่ยจะสร้างเน็ตเวิร์กแล้วก็ไปสาะหาคนที่เราอยากจะใช้งานมาได้นะฮะทต,ต่างๆที่หลบซ่อนตัวอยู่นะฮะแกก็พูดถึงว่าทั้งหมดนี้แหละครับคือทั้ง ทั้งต้นข้างบนทัทง้ทงทั้งทางสายปลายทางและทางทั้งข้างๆพวกนี้ก็จะเป็นอีโคซิสเต็มหมดเลยนะครับก็จะมะีโมเดลการจ้างงานในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งคนที่เป็นแบบว่าอ,อ,อาจจะแก่ๆความคิดแบบเดิมๆที่พูดถึงโอ้ต้องเ,ออเกี่ยวกับเรื่อง permanent ลูกเดียวนะไม่งั้นแบบว่าความลับของบริษัทเราจะรั่วไหลไปหน้าอะไรแบบนี้ก็คือจะต้องอยากจะให้ลบล้างพวกนี้ไปนะครับ ต่อมาคุณจีก็จะย้ำไอเดียเดิมอีกนิดนึงก็คือแท็บ n นมาร์เกอันนี้ผมก็พูดไปแล้วนะฮะเกาะติดกับอุตสาหกรรมให้รู้ว่าท ALENTs เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับคืออยากให้อยู่ใน Comfort Zone น้อยลงนะฮะอย่าไปมัวแบบว่ายุ่งเรื่องเกี่ยวกับว่าจัดกิจกรรมอะไรพวกนั้นนะฮะมัวแต่ทำเทรนนิ่งอะไรอย่างนั้นนะครับออ,ออกไปเรียนรู้แคป a b i l i บิลนะครับ ว่ามีอยู่ตรงไหนในมาเก็ตบ้างมีคนเก่งอยู่ตรงไหนบ้างนะครับคุณเคนแกก็เปรียบเทียบง่ายๆว่าเป็นเหมือนฟุตบอลทีมนะครับคือให้รู้ว่าตอนนี้กองหน้ากองหลังกองกลางเราอาจตัวไหนอยู่ตัวไหนเราเป็นยังไงนะครับจะได้หาคนมาฟิลใน p Position ที่มันถูกต้องนะครับนอกจากนี้คุณเคนก็ยังเอ,อ่ยถึง Netflix อ่าอันนี้เป็นแบบเคสสต t u ดีที่โด่งดังใครๆก็พูดถึงนะครับตอนนี้ Netflix เขาก็จะมีสโลแกนอยู่อันนึงบอกว่า We are team of sport professionals นะครับคือเราไม่ใช่แบบว่าเป็น f a m i l y กันนะครับในบริษัทเนี่ยก็คือเราเหมือนทีมกีฬานะครับรู้ว่าคุณเก่งอะไรตรงไหนคุณขาดอะไรตรงไหนนะครับคนที่ไม่เก่งหรือทำไม่ได้เรื่องก็ต้องถูกปรับออกขายทอดออกไปนะครับให้ยืมตัวไปขายไปอะไรว่าไปแล้วก็เราจะค้นหาคนที่ดีๆมาสวมอยู่ในตำแหน่งต่างๆให้ครบ ให้ตรงตามที่เราต้องการเท่านั้นนะครับคุณจี๊ดแกก็ยังเตือนอีกอันหนึ่งนะครับให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในลีกไหนอเหมือนลีกฟุตฟุตบอละนะครับว่าเราอยู่เด v ว s i o n ชั่นไหนสองหรือว่าเราอยู่พรีเมียร์จะได้หาผู้เล่นเนี่ยเข้ามาให้ถูกต้องแล้วคนที่เข้ามาเล่นในลีกของเราแล้วเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่า challenge enough ก็คือว่าเฮ้ยอยู่ในอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราเองอ่ะ นะครับไม่ใช่เราเอาแบบผู้เล่นค่าตัวแพงเวอร์อะไรเงี้ยแล้เมาอยู่ดิวิชั่น2อะไรแบบเนี้ยมันก็เขาก็ไม่ได้ฉายแสงเล่นๆไปเดี๋ยวเขาก็จะเหี่ยวไปเองนะครับ